พาคุณผู้ชมไปกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านเขาร้องมาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเมาแล้วขับแน่ๆพุ่งเข้ามาในบ้านเขาจะทั้งคันอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยอาจจะทำให้คนในบ้านที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ได้ตรงนี้เป็นจุดที่เขารู้แหละว่ามันคืออุบัติเหตุแต่สิ่งที่เขาสงสัยก็คือว่า1คนขับเมาแอแบบแอเลยกับ2ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ณจุดเกิดเหตุมีการบ่ายเบี่ยงร้อยเวรสภ.คลองลานให้ตรวจแอลกอฮอล์ก็ไม่ยอมตรวจเหตุการณ์ก็เลยบานปลายจนถึงขั้นผู้เสียหายต้องด่าทอเจ้าหน้าที่รวมถึงคนเมาด้วยพื้นที่บ้านหนูอะรถคันนี้ยังไม่เอาออกจากบ้านนะคุณสุทศฐานโอเชษคุณดึงสายไฟผมนะดับไฟไฟไว้นี่คือความเสียหายแจ้งร้อยเวรเลยครับไม่เอารถไม่ให้ออกจากบ้านเราไม่ยอมตอนแรกว่าผมจะไม่เอาอะไรแล้วนะมาขึ้นกับผมเองนะตอนแรกมาขอจ่ายเรา 3,000 แล้วไม่เอาตังค์สักบาทด้วยนะแล้วก็ถางต้นไม้ผมจะกระถางละพันนะครับนี่ไม่เคยเอาตังค์สักบาทเลยนะแล้วเขามาตะโกนด่าเรานะไม่เคยเรียกร้องตังค์สักบาทเลยนะแล้วเขามาตะโกนด่าใหม่มึงเก่งครับว่ากันจะไม่ต่อยพี่เหรอมึงเก่งด้วยเอ้าผู้ใหญ่มันมาชนบ้านเราแล้วมันปี่เข้ามาหาเราหมายความว่าไงความเสียหายมันเกิดอะไรครับตอนแรกหนูอาตู้หนูบอกนะหนูไม่ให้เอารถออกจากบ้านนะตอนนี้หนูไม่ให้ออกนะกูมาหมาอย่างเงี้ยนะมึงโจรแน่บอกแล้วว่าแมวว่าอะไรแล้วแต่ก็ให้มาดูหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าโจรเข้าไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่นะหนูไม่ยอมบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 18:47 ของวันที่20ที่ต้องเอามาร้องสื่อมวลชนเพราะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสงสัยว่า 1. ทำไมคดีไม่คืบ 2. ทำไมไม่เป่าแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุมีการระบุว่าหรือคนขับเป็นน้องเขยของตำรวจหรอเลยได้รับการอำนวยความสะดวกหรอเขาใช้คำนี้นะว่าหรอเพราะคดีมันตั้งแต่วันที่20แล้วอะผ่านมาต้องหลายวันกะอีแค่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ลงโทษฐานเมาแล้วขับมันจะไปยากอะไรตัวของคนที่เขาอยู่บ้านหลังนี้คุณศิริรัตน์บอกว่าจริงๆแล้วแฟนของหนูเนี่ยยืนยันให้ตำรวจตรวจวัดตรงนั้นเลยยังไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้นแค่ต้องการให้รู้ว่าเขาผิดจะได้มีหลักฐานปรากฏว่านอกจากจะไม่ตรวจคดียืดเยื้อยังพยายามจะเอารถออกไปอีกนี่เห็นไหมเอารถไถมาลากรถออกไปเฉยๆเลยเออเขาพาไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกอะไรหนาก็ร้อนเย็นเขาไม่มาเยอะโอ้ยเราก็รับผิดชอบอยู่เลยหมดเลยมันอีสานนะฮะเหยื คุณศิริรัตน์บอกแบบนี้ถ้ารถคันนี้พุ่งเข้ามาชนคนในบ้านในครอบครัวบาดเจ็บหรือตายใครจะรับผิดชอบเรียกร้องแค่อย่างเดียวคือให้นำเครื่องเป่าแอลกอฮอล์มาเป่าดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่ทำให้ประชาชนตาดำๆอย่างเรารู้สึกว่าตำรวจช่วยเหลือเครือญาติของตัวเองแบบนี้สิ่งนี้แหละที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมฟังเสียงคุณศิริรัตน์ค่ะแฟนบอกว่าขอเป่าก่อนถึงจะให้รถออกแต่ทีนี้ลุงคนนี้เขาพูดมาเลยว่ามึงไม่เคยเมาหรือไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยพูดว่าลองงั้นลองเอาลูกเอาหลานเอาเมียลุงมาตั้งไว้อย่างนี้แล้วลองให้รถพุ่งเข้าบ้านลุงติลุงจะรู้สึกยังไงแค่นั้นแหละเขาก็กระชากสายไฟเลยแล้วเขาก็ปีมาเลยเพราะยืนอยู่ตรงนี้ไงคะยืนอยู่ข้างบนเจ้าของบ้านเนี่ยยืนข้างบนนะแต่ตัวเขาอยู่ข้างในบ้านเรา
นั่นแหละค่ะคือเหมือนประมาณว่าไม่ยอมให้เป่าใช่ไม่ยอมให้เป่าก็คือจะไม่ยอมให้เป่าให้ไม่ยอมให้เป่าคนขับรถคนนี้นั่นแหละแบบกลัวไหมสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กลัวถามจริงๆว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นบ้านเราไงถามว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่มันเป็นบ้านเราแต่มันก็จะมีคำพูดนึงคือเขาเมาด้วยไงแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงมึงเขามีคำนี้ด้วยนะก็คือหลายๆคนได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเวลาตำรวจตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคดีความจะไปถึงไหนที่ต้องเอามาโพสต์มาร้องสื่อเพราะอยากให้ดำเนินการกับคนผิดเพราะดูจากสภาพสิไม่ต้องตรวจไม่ต้องเป่าเราก็รู้แล้วอ่ะโอ้โหคือเห็นใจนะครอบครัวของบ้านที่เขาพังค่ะ